การครับเดี๋ยวเราจะมีผลงานของมินนี่มาให้ชมกันผลงานที่บอกว่าเป็นเศษผ้านำมาตัดเย็บแล้วขายในราคา100บาทเป็นอย่างไรเชิญชมได้ครับนี่เศษผ้าเหรอน้องออมเล็ตมือกลองครับออมเล็ตหมุนตัวหน่อยลูกหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยปึ๊บเรามีชุดต่อไปชุดที่2ครับฮารุเดินตรงมาเดินตรงมาเดินแฟชั่นแบบนางแบบนี่พดท่าเอวท่าเอวขอเชิญพบกับนางแบบและชุดสุดท้ายของเราครับเชิญครับน้องสาวแน่ๆเลยใช่ไหมหมุนตัวนิดนึงลูกหมุนตัวนิดนึงครับนี่ชุดที่เรากำหนดโจทย์ให้เป็นเสื้อผ้าแบบย้อนยุควินเทจไปดูกันว่าผลงานของน้องมินนี่จะตัดออกมาเป็นอย่างไรเราให้เวลา6ชั่วโมงครับย้ำว่ามีผู้ใหญ่ออกแบบนะครับส่วนน้องตัดเย็บตามแบบซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไปดูผลงานของน้องมินนี่ครับพาน้องมินนี่มาที่ห้องที่ทางรายการเตรียมไว้ให้ครับนี่คือแบบผ้านะครับผ้านี่คือขึ้นรูปไปแล้วนะครับนี่คือส่วนไหนลูกด้านหลังค่ะด้านหลังนี่คือกระโปรงด้านล่างใช่ไหมลูกนี่หนูทำอะไรก่อนครับเนาเก็บค่ะอ๋อเนาเก็บก่อนเวลาหนูทำหนูเครียดหรือหนูสนุกลูกทั้งเครียดทั้งสนุกนะคะเพราะว่ามันมีความกดดันบางอย่างใช่ไหมลูกคือเราตั้งใจอ่ะเนาะนี่คือเราฟาสต์สปีด10เท่านะครับมินนี่ไม่ยิ้มเลยลูกยากกว่าชุดเด็กตรงไหนครับมันต้องเข้าเก็บค่ะอ๋อรายละเอียดเยอะกว่าเนาะหกชั่วโมงผ่านไปครับผลงานตัดเย็บชุดผู้ใหญ่ใช้เวลา6ชั่วโมงในคอนเซปต์ชุดเสื้อผ้าแบบวินเทจผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรไปพบกับผลงานของน้องมินนี่ครับมาแล้วพี่น้ำตาลครับจากน้ำตาลเหนือครับสวยงามครับโอ้โหสวยนะมินนี่อธิบายว่าชุดนี้ความยากของชุดนี้คือยังไงสำหรับหนูลูกกระโปรงค่ะกระโปรงใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้มันยากยังไงลูกมันต้องมาพับจีบแล้วมันก็ต้องโดนนุ่นพับจีบทำให้เย็บยากใช่ไหมลูกแล้วก็ซิปค่ะหันหลังนิดนึงครับลูกทุกคนนิดนึงลูกตรงไหนคะซิปค่ะซิปยากยังไงลูกมันต้องพับต้องกลับแล้วผ้ามันก็หนักด้วยค่ะมันก็ต้องกลับแล้วส่วนไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูชอบมากในชุดนี้ลูกก็กระโปรงแล้วก็ตรงนี้ค่ะชุดนี้ถ้าหนูขายหนูขายเท่าไหร่ลูกประมาณ150 150พี่น้ำตาลครับจากประสบการณ์พี่น้ำตาลชุดประมาณนี้ครับควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ครับน้ำตาลคิดว่า 3,000 ค่ะต้องมี 3,000 ขึ้นไปลูกต้องมี 3,000 ขึ้นไปพี่น้ำตาลครับชุดนี้ชอบไหมครับชอบค่ะจุดเด่นที่เรารู้สึกเราใส่แล้วเรารู้สึกชอบคือแบบทรงสวยแล้วก็เรียบหรูดูดีอะค่ะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็ก9ขวบจะทำได้ขนาดนี้ค่ะสุดยอดมากๆเลย